เมื่อเราเข้าใจถึงข้อสมมติฐานและหลักการบัญชีที่นักบัญชียอมรับกันแล้วนะครับต่อไปก็คือเราจำเป็นจะต้องมาทราบว่าการบัญชีนั้นมีอยู่ด้วยกันกี่หมวดบัญชีและแต่ละหมวดบัญชีนั้นมีชื่อบัญชีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับการบัญชีมี5หมวดนะครับหมวดที่1สินทรัพย์หมวดที่2หนี้สินหมวดที่3ส่วนของเจ้าของหมวดที่4รายได้และหมวดที่5ค่าใช้จ่ายผมจะอธิบายหมวดบัญชีนะครับโดยคร่าวๆให้ฟังก่อนนะครับตัวที่1ก็คือหมวดสินทรัพย์นะครับคําว่าสินทรัพย์นะครับก็คือสิ่งของที่มีค่านะครับที่เป็นของกิจการและกิจการนะครับจะได้ประโยชน์จากมันนะครับซึ่งอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งของนะครับไม่ว่าจะจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้แต่มันมีมูลค่าในกิจการเราจะถือว่ามันเป็นสินทรัพย์หมดเลยนะครับต่อไปนะครับหมวดที่2ก็คือหนี้สินหนี้สินก็คือภาระผูกพันนะครับที่กิจการนะครับจะต้องนำเงินหรือไปให้บริการกับใครคนใดคนหนึ่งในอนาคตนะครับซึ่งการที่เรามีหนี้สินนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าในอนาคตเราจะต้องเสียทรัพยากรหรือเสียสินทรัพย์ออกไปครับต่อไปนะครับส่วนของเจ้าของส่วนของเจ้าของก็คือสิ่งที่กิจการเป็นเจ้าของซึ่งเกิดจากการที่นำสินทรัพย์ในกิจการลบด้วยหนี้สินทั้งหมดในกิจการก็จะกลายเป็นทุนในกิจการต่อไปนะครับหมวดที่4ก็คือหมวดรายได้มองง่ายๆเลยก็คือว่ารายได้คือสิ่งที่กิจการได้รับเข้ามานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราดำเนินกิจการมาเราต้องการได้รับผลประโยชน์ซึ่งหลักๆแล้วก็คือเราต้องการเงินที่ได้รับจากการดำเนินกิจการไม่ว่าจะเป็นการให้บริการหรือการขายสินค้าก็ได้ครับทุกๆอย่างนอกจากนี้ยังหมายถึงการที่เราได้เงินเข้ามาจากการที่เราได้รายได้อื่นเช่นนำเงินไปฝากธนาคารนะครับได้รับดอกเบี้ยมาซึ่งไม่ใช่ธุรกิจหลักของเรานะครับมันก็ถือเป็นรายได้อย่างหนึ่งหรือการที่เราขายเศษวัสดุนะครับซึ่งไม่ได้เกิดจากธุรกิจหลักของเรานะครับก็ถือเป็นรายได้ด้วยเพราะมันทำให้เราได้เงินเข้ามานะครับหมวดสุดท้ายก็คือค่าใช้จ่ายคำว่าค่าใช้จ่ายก็คือการที่กิจการนะครับจ่ายเงินออกไปกิจการเสียผลประโยชน์ออกไปนะครับเราก็เรียกว่าค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับกิจการจำเป็นจะต้องจ่ายออกไปเพื่อให้การดำเนินงานนั้นมันสามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างราบรื่นนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องมีการจ่ายค่าใช้จ่ายออกไปเพื่อให้มีรายได้กลับคืนมานะครับนี่คือความหมายนะครับของหมวดบัญชีในแต่ละหมวดบัญชีนะครับที่ผมได้อธิบายไปเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาดูกันว่าในแต่ละหมวดบัญชีนั้นมีชื่อบัญชีอะไรบ้างในแต่ละหมวดซึ่งชื่อบัญชีนั้นจะมีความสำคัญต่อการลงบันทึกบัญชีนะครับบัญชีหมวดที่1นะครับก็คือหมวดสินทรัพย์นะครับคำว่าสินทรัพย์ก็คือสิ่งของที่มีค่านะครับที่กิจการเป็นเจ้าของนะครับอาจจะรวมถึงสิทธิเรียกร้องต่างๆที่กิจการจะได้รับด้วยนะครับโดยสินทรัพย์นั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือ 1.1 นะครับสินทรัพย์หมุนเวียนและ 1.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนคำว่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในบางครั้งเราเรียกว่าสินทรัพย์ถาวรนะครับมันเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับแต่ละกลุ่มนะครับเรามาดูในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนก่อนคำว่าสินทรัพย์หมุนเวียนก็คือสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานหรือมีสภาพที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน1ปีนะครับเราก็เลยเรียกมันว่าสินทรัพย์หมุนเวียนในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือสินทรัพย์ถาวรนั้นก็คือสินทรัพย์นั้นมีอายุการใช้งานเกินกว่า1ปีขึ้นไปนะครับเมื่อมันเกินกว่า1ปีขึ้นไปเราจึงจัดมันอยู่ในกลุ่มของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนครับ
มาดูความหมายในกลุ่มของสินทรัพย์หมุนเวียนก่อนนะครับว่ามีชื่อบัญชีใดบ้างนะครับที่เราควรจะต้องทราบกันในเบื้องต้นนะครับผมจะอธิบายชื่อบัญชีนะครับที่เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเป็นอันดับต้นๆก่อนนะครับตัวแรกก็คือเงินสดคำว่าเงินสดก็คือเหรียญหรือแบงค์ที่อยู่ในกิจการนะครับนอกจากนี้ยังหมายถึงเอกสารที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีด้วยนะครับเช่นเช็คที่ได้รับจากบุคคลภายนอกนะครับแล้วสามารถขึ้นเงินได้ทันทีหรือธนานัตที่สามารถไปเปลี่ยนเป็นตัวเงินได้หรือว่าดราฟต์ก็ได้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในหัวข้อคำว่าเงินสดนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือธนาคารหรือเงินฝากธนาคารคำว่าเงินฝากธนาคารหรือบางครั้งเราอาจจะเรียกสั้นๆว่าธนาคารก็ได้นะครับมันหมายความว่ากิจการได้นำเงินที่กิจการมีอยู่นั้นไปฝากเข้าบัญชีในธนาคารใดธนาคารหนึ่งซึ่งเมื่อกิจการนะครับได้นำเงินไปฝากที่บัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่งแล้วก็แปลว่ากิจการจะมีเงินฝากธนาคารเกิดขึ้นนะครับโดยเงินฝากธนาคารนั้นอาจจะฝากประเภทออมทรัพย์กระแสรายวันหรือฝากประจำก็ได้นะครับมันเรียกว่าเงินฝากธนาคารได้ทั้งหมดนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือเงินลงทุนระยะสั้นคำว่าเงินลงทุนระยะสั้นก็คือว่ากิจการอาจจะมีเงินสดเอาไว้จำนวนหนึ่งซึ่งมันเกินพอกว่าที่จำเป็นจะต้องใช้ก็เลยนำเงินที่มีอยู่นั้นนะครับไปลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆเช่นนำไปฝากธนาคารนำไปซื้อหุ้นนำไปซื้อตราสารต่างๆนะครับที่จะได้ผลประโยชน์กลับคืนมาอาจจะได้รับกลับมาในรูปแบบของผลต่างกำไรหรือในรูปแบบของดอกเบี้ยที่ได้รับหรือในรูปแบบของเงินปันผลก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีอายุการถือครองนะครับไม่เกิน1ปีนะครับมันก็เลยเรียกว่าเงินลงทุนระยะสั้นนะครับยกตัวอย่างให้ชัดๆนะครับก็คือกิจการนะครับอาจจะมีเงินเหลือจำนวนหนึ่งก็เลยไปลงทุนนะครับซื้อหุ้นในบริษัทใดบริษัทหนึ่งเช่นเอาเงิน 300,000 บาทไปซื้อหุ้นเงิน 300,000 บาทที่จ่ายไปนะครับจะเรียกมันว่าเงินลงทุนระยะสั้นเพราะว่าได้หุ้นกลับคืนมาหุ้นตรงนั้นนะครับ 300,000 บาทที่จ่ายไปเนี่ยเราเรียกว่าเงินลงทุนระยะสั้นนะครับต่อไปนะครับสินทรัพย์รองลงมาก็คือลูกหนี้การค้าคำว่าลูกหนี้การค้าก็คือสิทธิที่กิจการควรจะต้องได้รับเงินจากเขาในอนาคตนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการที่กิจการให้บริการกับบุคคลอื่นแล้วยังไม่ได้รับเงินจากการให้บริการกิจการก็เลยตั้งเขาเป็นลูกหนี้ของกิจการหรือกิจการอาจจะขายสินค้าให้กับเขาแต่กิจการยังไม่ได้รับเงินจากเขาก็ต้องตั้งเขาเป็นลูกหนี้การค้าของกิจการด้วยนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้ที่เกิดจากการให้บริการหรือเกิดจากการขายสินค้าก็ตามนะครับในทางบัญชีนะครับในการดำเนินธุรกิจเราเรียกเขาว่าลูกหนี้การค้าซึ่งเราคาดหวังว่าเขาจะต้องนำเงินมาจ่ายกับเราภายในระยะเวลาไม่เกิน1ปีนะครับดังนั้นลูกหนี้จึงเป็นสิทธิที่เราจะได้รับเงินจากเขาในอนาคตก็เลยจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนตัวหนึ่งด้วยนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือตั๋วเงินลับคำว่าตั๋วเงินลับก็คือเอกสารนะครับที่เราได้รับมาจากบุคคลอื่นและเราก็คาดการว่าเราจะได้รับเงินจากเอกสารนั้นในอนาคตนะครับยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมเขียนรูปภาพให้ดูนะครับนี่คือกิจการของเรานะครับแล้วมีบุคคลหนึ่งนะครับเขาเนี่ยเป็นลูกหนี้เราเขาต้องการล้างหนี้ระหว่างเขากับกิจการนะครับเขาก็เลยทำเอกสารขึ้นมาใบหนึ่งเรียกว่าตั๋วเงินตั๋วเงินนั้นนะครับอาจจะเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินนะครับหรือเป็นตั๋วแลกเงินก็ได้นะครับเขาก็นำมาให้กับกิจการเมื่อกิจการได้รับแล้วกิจการจะเรียกตั๋วใบนั้นว่าตั๋วเงินลับ
พราะว่ากิจการทราบว่าตั๋วใบนั้นในอนาคตกิจการจะต้องได้รับเงินตามตั๋วที่มีอยู่นะครับและเมื่อกิจการนะครับได้รับเงินตามตั๋วแล้วนะครับตั๋วเงินนั้นก็เป็นอันจบสิ้นสัญญากันนะครับนี่คือลักษณะนะครับของตั๋วเงินรับนะครับตัวต่อไปนะครับ